ครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์เหมือนเดิมรอบนี้มันก็ได้มีจี้เข้ามาแล้วก็ลูกเต่าเข้ามานะลูกเต่านี่ใช้ตังก็3ล้านในการที่เราจะซื้อลูกเต่านะมันก็มาแบบลูกเต่าเพนกวินนั่นเองคือมันก็ราคาน่าจะอยู่ในเรท3ล้านอัพตลอดแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วอะแต่ผมว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่าถูกหรือแพงผมว่าผมก็โอเคนะผมก็พอสู้ไหวอยู่แล้วเมื่อเราอัปเกรดครบเราก็จะได้ตัวสุ่มจี้ข้างล่างแมวจอมก๊อปปี้มา A แล้วก็ A บวกแต่ผมไปสุ่มมาหมดแล้วคือผมได้แต่ไอแมวสีนี้นะคือไอแมวตัวสีขาวแล้วได้แต่สีขาวนั่นเองโอเคผมว่าเราไปดูความสามารถมันดีกว่าสำหรับจี้นี้นะแมวจอมก๊อปปี้แล้วก็มาใหม่ความสามารถของมันก็คือเมื่อมาตกไหลมาของไฟตรงข้ามโอกาส 75% สุ่มก่อนสร้างแลนด์มาร์คบนพื้นที่ของฉันและก๊อปปี้จำนวนค่าผ่านทางของเมืองที่มาตกและยกเว้นค่าผ่านทางอันนี้คือผมไม่รู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงอะแต่คือที่ผมคิดนะผมคิดก็คือเมื่อเรามาตกใช่ไหมเราจีนี้ออกอะก็คือเราก็จะซุ่มก่อสร้างแลนด์มาร์คก็คือแบบสมมติเราสร้างบ้านไว้ทงอะมันก็จะซุ่มแลนด์มาร์คของเราที่สร้างไว้อะสร้างเป็นแลนด์มาร์คนั่นเองซุ่มบนพื้นที่ของเราอะแล้วก็ก๊อปปี้จำนวนค่าผ่านทางของเมืองที่เรามาตกอ่ะไปใส่ไว้ในเขาเรียกว่าในเมืองที่เราสร้างติดแลนด์มาร์กอ่ะแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทาง2ครั้งก็คือโอกาส75นั่นนะแต่จะพูดยังไงดีนะก็คือจี้เนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นจี้ที่เอาไว้สำหรับพวกที่เล่นแบบเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครก่อนเป็นตัวที่ต้องบอกเป็นตัวที่ใช้สายแบบสายปะทะเมืองอ่ะคือไม่ใช่ตัวพวกผมว่าไอ้นี่ไม่เหมาะนะพวกแบบมูฮุนอะไรเนี่ยไม่เหมาะตัวที่ผมคิดว่ามันจะดีก็ไอตัวที่เข้าคาซัสก็ไม่ใช่นี่อย่างอันนี้มันไปหาอีกฝ่ายนี่วะมันก็ไม่ใช่อีกอะคือเป็นจี้ที่ไม่คุ้มเลยนะมันเล่นแบบยากมากอะคือมันไม่ควรที่จะคือคนที่ไม่ได้เล่นตัวโจมตีแบบเข้าแรกอะก็ไม่ควรที่จะเอามาอย่างตัวไหนเนี่ยเนี่ยอย่างเอมเบอร์เนี่ยตัวเนี้ยคือมันอ่ะมันจะย้ายไปอยู่ในเมืองของฝ่ายตรงข้ามหรือแบบอันเนี้ยสามารถเล่นได้นะสำหรับเอมเบอร์หรือตัวพวกดีมัดก็ค่อนข้างนะแต่คือเราต้องไปตกบ้านของฝ่ายตรงข้ามไงคือความรู้สึกผมมันเป็นจี้ที่เหมือนจะมีเงื่อนไขในการใช้ยากอยู่นะสำหรับแมวจอมก๊อปปี้แล้วเพื่อนผมได้มาเว้ยเพื่อนผมได้มาแล้วมันก็ลองเอาไปเล่นแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์ออกแบบน้อยสัสๆอ่ะคือแบบมันบอกโอกาสออกน้อยมากอ่ะแล้วคือมันเอาไอ้ตัวนี้ไปเล่นเลยนะมันเอาพระไปเล่นอะพระใหม่อะมันเอาพระใหม่ไปเล่นแล้วมันแบบไปแพ้ตัวไก่อะมันบอกอะคือผมว่าจีนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าแบบคุ้มค่าที่จะหาหรือเปล่านะแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นพวกเอมเบอร์หรือตัวละครที่ใช้ตัวเองเข้าแรกหรืออะไรฟิลประมาณนั้นอะก็คือผมว่าก็ไม่แนะนำอะถ้าแนะนำก็เอาเจ็ตแพ็คเคาน์เตอร์มาน่าจะคุ้มกว่านะสำหรับอีเวนต์นี้คือมันเป็นความสามารถที่แบบต้องพึ่งอ่ะคือ75เราไปตกอ่ะเราไม่ได้เลยไงคือเราต้องรอมันออกอีกอ่ะแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอ่ะแต่อย่างที่เพื่อนผมไปเล่นมาคือเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยติดเลยสำหรับแมวจอมก๊อปปี้นี้นะแต่มันก็ดีตรงที่มันขโมยบัฟค่ามันทางของฝ่ายตรงข้ามแบบไปใส่แลนด์มาร์คคือมันก็โอเคอ่ะถือว่าแบบตั้งค่าได้โอเคเลยนะแล้วก็ยกเว้นค่ามันทางถ้าดูแบบไม่ดูเปอร์เซ็นต์นะดูสกิลมันผมว่ามันเป็นสกิลที่ดีอยู่นะแต่เวลาแบบใช้งานจริงๆมันก็จะมีหลายเงื่อนไขหน่อยแล้วเวลาที่เราจะหาจี้นี้มันก็ต้องหา A บวกสีทองหน่อยนะสีทอง3แล้วก็สีขาว3เนี่ยดูมาโถมันทำเหมือนหาง่ายมันทำเหมือนง่ายหาง่ายมันไม่ได้หาง่ายอย่างนั้นหรอกเพื่อนผมเสียไปประมาณ 4,200 4,300 ในการหาแต่ผมก็ไม่ได้ผมไม่คิดว่าจะหาหรอกนะเพราะตัวละครที่ผมใช้มันไม่มีตัวที่แบบต้องใช้ยังไงต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีเลยนะตัวที่ต้องใช้ส่วนกิจกรรมการเล่นก็ครั้งที่1ก็จะได้กล่องไปนะส่วนครั้งที่ไลน์กับทริปเปิลก็จะได้กล่องที่เหลือก็เล่นรางวัลครั้งที่5ได้ลูกบาศก์มาแล้วก็ทัวริสก็จะได้ลูกบาศก์ในตำนานมาแชมเปี้ยนก็ยังไม่เปลี่ยนนะแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วก็อีกไม่กี่วันก็น่าจะหมดมันหมดวันที่17ของเดือนมีนาก็อีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อ่ะก็หมดแล้วโอเคผมว่าเราไปดูประกาศดีกว่านี่นะโอเคก็300เพชรเหมือนเดิมนะแล้วก็มีลูกเต่ามาใหม่อ๋อนี่ไงที่ผมบอกไปแล้วว่าใช้3ล้านในการซื้อโอเค
อันนี้ก็แรกก็ดูไปแล้วโอ้เสียงเกียรติยศอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่อ๋อแล้วเพิ่มอะไรเพิ่มเรทอัพเกียรติจี้อ๋อโอเคอันนี้ไม่เป็นไรนะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแล้วอันนี้ก็คืออะไรอ่ะวันที่3มีนาอีเวนต์ประจำสัปดาห์เราอินกับมาเล่นเพื่อนวันจันทร์อีเวนต์อ๋อคือมันกลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมก็คือตัวเพชรนั่นเองนะก็คือวันจันทร์แล้วก็วันพุธแล้วก็มีอีเวนต์ห้ามพลาดก็เป็น7วันสุขสันต์ก็คือเราจะได้แบบตัวละครเช่านั่นเองอย่างละ1วันก็จะมีเฟรีมาร์ทโมฮุนจีคอร์และไฮแล้วก็ลิกะแล้วก็เวลาที่ถูกปกแล้วก็เลอบังนะแล้วก็มีอีเวนต์แฟมิลี่คีย์ก็คือคูณ3นั่นเองก็คือทุกครั้งที่เราเล่นมันก็จะคูณกุญแจให้3เลยนะเออมันก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ควรเก็บกุญแจแบบน่าจะตันนะเออน่าจะดีอ่ะสำหรับกิจกรรมครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าแบบน่าจะไวอยู่ในระดับนึงเลยเออแล้วผมมีอันนี้ที่ผมจะบอกนะว่าอันนี้ไม่ต้องซื้อนะไอ้แพ็คการ์ดเอ้ยต้องบอกว่าแพ็คอันเนี้ยตัวซุ่มจี้เครื่องรางสุดฮิตอะที่ใช้1ดอลหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมค่อยไปดูแล้วกันคือมันเอารูปหมวกทมิฬหมวกเทพเจ้าลานแล้วก็หมวกนินจาหมวกมังกรมาล่อเว้ยแต่คือผมว่าไม่น่าจะได้น่าจะได้4จี้หลักเนี่ยพิกอลี่ปีกของเฮอร์มิสแล้วก็หมวกนักแข่งไลล่าแล้วก็หมวกรถเลื่อนหิมะเนี่ยเออผมว่าไอ้พวกนี้แม่งน่าจะได้กว่าเออก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมไปดูที่ร้านค้าดีกว่าโอ้ยกดผิดเออไอเทมจำกัดมันก็จะมีต่างร้านนึงมาให้ซื้อนะสำหรับวันนี้ผมว่าก็จะดีไม่ดีก็ไม่ดีอ่ะก็เก็บตังค์ไว้ดีกว่าไม่ได้เอาไปใช้อ่ะซื้อลูกบาทพวกนี้มันไม่คุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเออไอ29บาทเนี่ยไอที่สุ่ม 4G เนี่ยคือมันมี 8G เว้ยผมว่าแม่งได้อันล่างแน่นอนแหมอันนี้ก็59บาทแต่ได้3กล่องปะโทรอดตาลอดใจแต่ก็แล้วแต่นะคนมีทุนก็สามารถซื้อไปได้นะครับแต่คนไม่มีทุนก็เก็บไปดีกว่าแล้วผมแนะนำว่าสำหรับคนที่เล่นอีเวนต์นี้ก็ถ้าไม่มีตัวละครที่แบบเข้าแรกแบบเอมเบอร์หรืออะไรประมาณเนี้ยคือก็ไม่ควรที่จะเอาอ่ะแบบไปตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยเออผมว่าก็ควรเก็บเพชรไว้หรืออยากได้ก็แล้วแต่นะเออตามคิดพิจารณากันไปแล้วมันก็ใช้ 3,000 ลูกอมดาวในการซื้ออันนี้นะเอออันนี้ก็เปลี่ยนกลับหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้แล้วเออเงียบกริบเปลี่ยนกลับหมดเลยเออแล้วเมื่อเราได้จี้มาสักอย่างนึงอะอันไหนก็ได้คือมันจะมีข้อเสนอของร้านค้าลึกลับก็89บาทก็แล้วแต่เอออยากหาก็หาแต่ผมไม่แนะนำดีกว่าสำหรับจี้นี้นะผมว่าคนเก็บเพชรไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันเป็นจี้ใหม่ที่ถ้าเราจะเล่นจริงๆผมก็บอกแล้วว่ามันใช้ยากมากนะสำหรับจี้เครื่องรางจี้นี้คือถ้าฟีลเหมือนผมใช้ Jetpack Counter ไม่ติดอ่ะเออผมยังใช้ Jetpack Counter 80% ไม่ติดแล้ว 75% จะเหลืออะไรอ่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตาด้วยว่ามันจะติดหรือเปล่านะเออมันก็แล้วแต่คนนะเออก็อย่างที่ผมบอกไปนะส่วนอื่นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะมิชชั่นอะไรก็ไม่น่าจะมีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนก็อยู่ครบเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงที่เหลือก็อยู่ครบไม่มีอะไรขาดเกินทั้งนั้นก็น่าจะพูดหมดแล้วนะอันนี้ก็คะแนนก็น่าจะลดมาเหลือหนึ่งแล้วโอเคเราเข้ามาสรุปอีเวนต์นี้ดีกว่าคือแมวมันคือมันตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวที่มีห้วงก็คือมีสกิลพิเศษติดมาก็คือโยเป็นค่าผ่านทาง2ครั้งแต่ก็ต้องรอว่ามันจะติดหรือเปล่าก็คือโอกาส 75% นั่นเองแล้วก็เมื่อมันอะตกเหมือนของไฟตรงข้ามโอกาส 75% อะจะสุ่มสร้างแลนด์มาร์คภายในพื้นที่ของตัวเองก็คือเมื่อเราสร้างแบบสร้างเมืองอ่ะเออที่ยังไม่ใช่แลนด์มาร์กอ่ะสร้างแบบแค่เสาอ่ะเออไม่กี่เสามันก็จะสุ่มนะว่าจะได้เมืองไหนว่าเมืองไหนจะเอาไปแลนด์มาร์กแล้วก็จะขโมยบัฟค่าบันทางของเมืองที่มันตกไปใส่เมืองนั้นนะเออก็ประมาณนี้นะสำหรับจี้นี้ก็ถ้าใครอยากหาก็หากันได้นะสำหรับพวกแต่ผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำจริงเลยเพราะตัวละครที่คนส่วนมากเล่นมันก็ไม่ค่อยมีตัวแบบที่มันจะใช้เท่าไหร่นะเออดูดิมันก็เป็นตัวไม่วิกตอรี่ก็ตัวอะไรสักอย่างคือมันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วอะความรู้สึกผมนะเออคือมันเป็นจี้ที่ไม่น่าใช้เท่าไหร่แต่มันเป็นจี้ใหม่ที่ดูน่ารักไงเออสำหรับท่านแมวก็อีกเรื่องนึงไปนะ โอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า